ปิดเซฟ2อดีตบิ๊กทบทรรวยกว่า50ล้านสะสมปืนพระพุทธรูปทองคำแท่งที่ดินการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 17นาฬิกา10นาทีเปิดบัญชีทรัพย์สินอดีตสว.บิ๊กต่ออดีตผบ.ทบ.รวย50ล้านปืน9กระบอกทองคำแท่งหนัก60บาทบิ๊กดุงอดีตแม่ทัพเรือรวย56ล้านสะสมพระพุทธรูป40องค์เมื่อวันที่21ตุลาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน130รายประกอบด้วยกรณีเข้ารับตำแหน่ง60รายและกรณีพ้นจากตำแหน่ง70รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่พลเอกเจริญชัยหินเทาอดีตผบ.ทบ.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม67แจ้งว่าตนเองและนางสมทิพย์หินเทาคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 50,991,067 บาทเป็นทรัพย์สินของพลเอกเจริญชัย 20,758,478 บาทในจำนวนนี้เป็นเงินฝาก 6,791,197 บาทเงินลงทุน 3,178,590 บาทที่ดิน 5,450,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 3,262,691 บาททรัพย์สินอื่น 757,000 บาทเป็นอาวุธปืน9กระบอกพระเครื่องและเหรียญที่ระลึก47รายการสร้อยคอทองคำน้ำหนัก15บาททองคำแท่งน้ำหนัก60บาทเข็ดขัดนาค1เส้นทรัพย์สินนางสมทิพย์มี 30,232,589 บาทในจำนวนนี้เป็นที่ดินมูลค่ารวม 17,433,200 บาทอยู่ที่กทม.ชลบุรีเชียงใหม่พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผบ.ทร.กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม67แจ้งว่าตนเองนางกีรตาพันเอี่ยมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 56,601,668 บาทเป็นทรัพย์สินของพลเรือเอกอดุง 54,455,123 บาทในจำนวนนี้เป็นที่ดินมูลค่ารวม 39,500,000 บาทอยู่ที่ใจชลบุรีระยองกทม.ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 647,000 บาทประกอบด้วยพระพุทธรูป40องค์อาวุธปืน2กระบอกสร้อยคอที่มีพระเครื่อง3องค์จำนวน1ชุดนาฬิกา4เรือนพระเครื่องที่มีสร้อยคำทองคำพระกรอบทองคำ2ชุดพลเรือเอกอดุงยังแจ้งว่ามีหนี้สิน 5,861,201 ทรัพย์สินของนางกีรตามี 2,086,793 บาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 59,751 บาทกีตาร์สิริพิษเซอร์ไพรส์ดาเรียในวันสำคัญแฟนๆขอบคุณช่วยดูแลแทนอ๋อมอัคคพันธ์บันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 11นาฬิกา10นาทีกีตาร์สิริพิษเซอร์ไพรส์ดาเรียเชฟรุกในวันสำคัญแฟนๆขอบคุณช่วยดูแลแทนอ๋อมอัคคพันธ์น้ำตาไหลตื้นตันใจตามหลังจากอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกดังผู้ล่วงลับในวัย39ปีที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปี
โดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาดูแลจนวาระสุดท้ายอ่านข่าวสุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ่อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายอ่านข่าวบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ่อมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้ขอลงบอกลาลูกเขยด้านกีตาร์สิริพิษเพื่อนสนิทหลังสูญเสียน้องชายที่รักไปก็ได้ทำหน้าที่คอยเคียงข้างดูแลดาเรียเชฟพาไปทานข้าวพร้อมกับครอบครัวล่าสุดกีตาร์สิริพิษโพสต์คลิปคุยกันเรื่องวันเกิดเลยเพิ่งรู้ว่าวันเกิดน้องดึกแล้วดื่มน้ำเยอะไปหน่อยเลยพูดไม่ค่อยถูก Thanks Cake from at ทีวิงตาวี่รักนะคะลูกสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาเรียขณะเผยนาทีถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดดาเรียพร้อมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและบอกด้วยว่าจะอยู่ข้างๆตลอดนะขอโทษที่ไม่รู้ตอนไปกินข้าวนะถ้ารู้ว่าวันเกิดจะเอาเค้กมาให้ตอนดินเนอร์โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดดาเรียด้วยพร้อมทั้งขอบคุณกีตาร์ที่ช่วยดูแลดาเรียอาทิแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณดาเรียขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณดาเรียเสียงพูดน่ารักจังไม่อยากให้กลับต่างประเทศเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้เนาะ HBD นะคะน้องดาเรียน้ำตาไหลตื้นตันใจตามพี่กีตาร์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะดาเรียขอให้จากนี้ไปดาเรียมีความสุขในทุกๆของชีวิตขอให้ความรักที่พี่อ๋อมและดาเรียมีให้กันโอบกอดดาเรียให้มีแต่รอยยิ้มนะขอบคุณพี่ต้าที่ดูแลหัวใจดวงสุดท้ายของพี่อ๋อมนะคะเป็นต้นเปิดเมนูสุดหรูดินเนอร์พับร่วมนายกรัฐมนตรีอิงเจ้าภาพแกนนำตบเท้าเพื่อบรรยากาศชื่นมื่นการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 18:20 น.เปิดเมนูสุดหรูดินเนอร์พับร่วมรัฐบาลเซิร์ฟคาเวียร์ล็อบสเตอร์นายกรัฐมนตรีอิงเจ้าภาพแกนนำพับร่วมตบเท้าเพื่อบรรยากาศสุดชื่นมื่นเมื่อเวลา 18:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมโรสวูดผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเลี้ยงดินเนอร์พับร่วมรัฐบาลซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวแพทองธารและพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น5ห้องจัดเลี้ยงพาวิลเลียนเวสต์โรงแรมโรสวูดมีบรรดาหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคเข้าร่วมอย่างคึกคักอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมื่อเวลา 17:27 น.พร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้ไม่มีทีมอะไรเป็นพิเศษสำหรับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอาทิพรรคภูมิใจไทย
นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพรรครวมไทยสร้างชาตินำโดยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนานำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายประภัสโพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงในฐานะผู้อำนวยการพรรคประชาชาตินำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าพรรคนายสุกาโนมัทธาเลขาธิการพรรคกล้าทำนำโดยนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าพรรคนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขาธิการพรรคนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาโดยก่อนที่จะเริ่มวงดินเนอร์นายกรัฐมนตรีและบรรดาแกนนำได้มีการพูดคุยพร้อมถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าห้องอย่างเป็นกันเองทั้งนี้ระหว่างการพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้คุยกับนายอนุทินและนายภูมิธรรมว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่และเชียงรายแล้วก็จะพยายามเดินทางไปในทุกภาคสำหรับเมนูอาหารค่ำมื้อนี้อาทิหอยเป่าฮื้อกับคาเวียร์ภูเก็ตล็อบสเตอร์หอยเชลล์ฮอกไกโดบาร์บีคิวหมูราดน้ำผึ้งวอลนัทสลัดซอสหัวหอมซุปหอยเชลล์กุ้งลายเสือและเต้าหู้